สวัสดีจ้าฟ้าก็คึมหมอกคึมฝนดีแท้พี่น้องก่อนสิออกไปไซสิไปเดินทางสิไปเที่ยวสิเนี่ยสิออกจากบ้านหลายมือไม่น้อยสิฮดน้ำพักต้นหวานต้นยางให้เรียบร้อยดูดฝุ่นทำความสะอาดนะคะอันนี้ต้นตะไคร้ค่ะกำลังลองเบิ่งว่ามันสิเกิดแล้วสิรอดบ่ไม่น้อยลองเอาตะไคร้มาเสียบลองเบิ่งนะคะมันกำลังแตกกำลังติดค่ะฮดน้ำหวานไว้เรียบร้อยแม่พิ่นก็สิได้แค่อีกจะสองสามมือแม่พิ่นจังมารับช่วงต่อเนาะนี่ค่ะหดใบแล้วเรียบร้อยก่อนสิออกจากเฮือนจากซ่านนะคะส่วนบ้านก็ดูดฝุ่นเสร็จแล้วเมื่อกี้นะคะดูดฝุ่นเสร็จแล้วเรียบร้อยทางนี้ก็หดแล้วเรียบร้อยค่ะต้นบักกูดนี่ค่ะลดแล้วเรียบร้อยกำลังดูดน้ำอยู่ไม่น้อยหดให้มันชุ่มใบหลายเติบอยู่ค่ะส่วนทางหลังบ้านเดี๋ยวมืออื่นก่อนขึ้นรถแม่น้อยสิถอนซุ่มอุ้ยแม่น้อยก็สิถอนแล่ดิดของพ่อใหญ่นี่แหละค่ะออกไปขึ้นรถเอาแต่กินเป็นพักส่วนตัวนี้ก็มันสิขึ้นบ่ขึ้นก็เลยบอกพ่อใหญ่ว่าบ่ต้องไปสนใจดอกบ่ไม่พิ้นว่าบ่ต้องฮดน้ําก็ได้เพราะว่าบ่ได้ปลูกอีหยังถ้าแม่น้อยถอนแล่ดิดไปแล้วก็ซ้ําบ่ต้องฮดน้ําฟังทางนี้เนาะเมียนเฮือนเมียนซ่านคนออกไปเที่ยวตัวพี่น้องกลับมามันจังบ่เมื่อยแล้วก็บ่หมดงดยิดนะคะทำความสะอาดบ้านไว้ให้เข้าที่เข้าทางเวลาเที่ยวกลับมาเฮาก็สิเมื่อยเป็นเวลาเฮาก็สิบ่มีพลังเด้นี่ค่ะทำความสะอาดไปแล้วเรียบร้อยส่วนนี้ก็มืออื่นเช้าก็เอาชีสเอาขนมปังพ่อใหญ่มาส่วนกระเป๋าดำนี่ก็เป็นเดี๋ยวก็ต้องออกมาค่ะเพราะว่าต้มน้ำร้อนใส่กาแฟต้มน้ำร้อนแล้วก็เอากาแฟแบบชงไปนะคะระหว่างทางตัวนี้สิเป็นตัวเก็บอาหารพ่อใหญ่ซุ่มอาหารสดนะคะพวกนี้ชีสเนยนมเพิ่นนั่นแหละส่วนคุเครื่องปรุงไม่น้อยก็เรียบร้อยแล้วค่ะบาดนี้ก็สิเอาซุ่มนี้ค่ะไปทิมกำลังสิลงไปทิมนี่ล่ะพี่น้องเคลียร์ออกมาข้างนอกก่อนยังไม่น้อยเคลียร์ออกมาแป๊บนึงค่ะถ้วยจานมื้ออื่นกินข้าวเพราะยังกินอาหารเช้าเสร็จแล้วเรียบร้อยไม่น้อยจะล้างคว่ำทุกอย่างเลยนะคะเวลาเดินทางเพราะเราจะออกเดินทางแล้วพรุ่งนี้เนาะถ้วยจานจะไม่มีเหลือไว้ในอ่างล้างจานนะคะจะทุกอย่างจะล้างไว้ให้สะอาดเตาก็สิเสร็จมาให้เรียบร้อยเป็นหยังจะเฮ็ดจังซี่เวลาเฮาไปเที่ยวกับมาเฮาเมื่อยบ่พี่น้องใช้สิขนของขึ้นบ้านใช้สิเก็บของเข้าทีใช้เสื้อผ้าที่ใส่มาแล้วนะคะไปเที่ยวมาแล้วเมื่อยบัดนี้บ่จักเฮ็ดกลับมาบ้านก็หกอันนั้นก็บ่เข้าทีอันนี้ก็บ่เข้าทางเกิดอาการงุนงิดบ่แต่ถ้าเฮาเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยนะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างไว้เรียบร้อยเฮากลับมาสบายสบายขนของที่ว่ามันสิเสียขึ้นมาก่อนก็เครื่องปรุงเสื้อผ้าสร้างหัวมันลงไปเก็บมือหลังก็ได้ขึ้นมาเฮาก็ได้เฮ็ดกับข้าวกับน้ำกินเฮาก็ได้นอนพักผ่อนสบายสบายนะคะส่วนของขยะที่เฮาสิไปทิ้งเฮาสิไปทิ้งน้ำกันค่ะนี่คือส่วนที่ทิ้งไว้ให้เรียบร้อยเอาไปทิ้งเคลียร์พื้นที่ให้แป้นแล่นแป้นกลับมาก่ะบ้านเราก็อยู่แบบปกติมากกับเขาใส่ชีวิตประจำวันได้เลยบ่ต้องว่าอุ้ยอันนี้ก็ยังบ่ได้เฮ็ดอันนั้นก็หกอันนี้ก็นั่นบ่มีค่ะนะคะเดี๋ยวเฮาไปทิ้งน้ำกันจ้ะนี่ค่ะทิ้งไปแล้วส่วนหนึ่งยังอีกส่วนหนึ่งเนาะมองทิ้งก็อยู่หลังบ้านค่ะตึกสีแดงนะคะข้างหลังรถสีขาวกับบ้านเนาะยังขึ้นมาทิ้งแยกเป็นส่วนส่วนหนังสือเป็นหนังสือกล่องเป็นกล่องถุงพลาสติกพวกกระป๋องพวกขวดพวกหลอดไฟหรือแบตเตอรี่ให้ทิ้งพุ่นนะคะเนี่ยน่าจะทิ้งให้เสร็จก่อนค่ะเสร็จแล้วถามว่าถุงที่เราห่อลงมาหรือถุงที่เฮาบรรจุนี่เฮาคือบ่ทิ้งบ่ทิ้งเด้อค่ะเพราะว่าทุกอย่างเป็นเงินนะคะแล้วถุงมันยังกลับไปใช้ใหม่ได้อีกก็คือใส่ขยะเก็บกลับลงมาทิ้งได้ใหม่เนาะเพราะว่าถุงพลาสติกนะคะอยู่นี่ก็2บาทค่ะ2บาทบาทนี่ก็ประมาณ 6-7 บาทเมืองไทยถ้าเป็นถุงกระดาษก็10กว่าบาทค่ะเฮาใส่เทื่อนึงเฮาสิโยนทิ้งเสียดายบ่คะเสียดายเด้พอเป็นเงินเฮาย่นทิ้งแล้วเฮาเสียมาทิ้งขยะเฮาก็ต้องหาถุงกระดาษใบใหม่มาใส่คือเก่าดังนั้นเราต้องใช้ให้คุ้มค่าหมดสภาพแล้วค่อยทิ้งนะคะฝากขึ้นไปถึงบ้านไม่น้อยใช้จังได๋ต่อนะคะนี่บรรยากาศเที่ยงกว่าๆค่ะทิ้งของพวกอาหารเศษอาหารหรือขยะเปียกก็คือบ้านหลังน้อยนั่นค่ะตรงรถเก๋งนะคะเห็นบ่สถานที่ทิ้งเห็นบ่คะบ่ใกล้กันค่ะข้ามรถสีขาวไปกับแม่นะคะมองแม่น้อยไปทิ้งมาเมื่อกี้อันนั้นเป็นขยะแยกส่วนห้องเล็กเป็นขยะเปียกและขยะเศษอาหารนะคะเดิ
ินขึ้นบ้านกันลมน้อยบ่อยมื้อนี้ลมบ่อยบ่อยนี่จ้ะจัดเข้าที่เหมือนเดิมใส่กระดาษแข็งทั่วไปใส่กระป๋องเบียร์ใส่พลาสติกอ่อนใส่หนังสือพิมพ์ใส่ขวดทำแบบนี้สิจ้ะกลับมาจากเที่ยวหรือออกไปครัวข้างนอกบ้านหลายๆวันเฮาสิบ่เมื่อยนะคะเฮากลับมาเฮาสิสบายสบายลองดูนะจ๊ะอันนี้คือกันมืออื่นลงไปขึ้นรถเฮาสิหอบไปทิ้งก่อนออกจากบ้านนะจ๊ะเอาละจ้ะลองทําอย่างน้อยๆว่าเผื่อว่าพี่น้องลองเฮ็ดเบิ่งแล้วอาจสิถูกใจนะคะไปแล้วจ้ะได้รักใจนะคะรักนะจุ๊บๆ